ใครบ้างที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความจำเป็นปิดอันนี้นิดนึงครับปิดความจำเป็นว่าบุคคลผู้นั้นต้องไปทำหน้าที่นี้อันที่หนึ่งนะครับเปิดอันหนึ่งเขามองไม่เห็นนะผมก็ตัวดำอยู่นะปิดหมดมันไม่ได้นะปิดอันนี้ดึงโอเคเอาตามนี้เลยนะอันที่หนึ่งนะครับบุคคลผู้นั้นต้องเป็นมุสลิมนะครับในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ที่ผมบอกแล้วว่าณสถานที่แห่งนี้ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ทั้งที่ฮารอมมักกะแล้วก็มะดีนะเพราะนั้นบทบัญญัติก็เช่นกันบังคับไว้สำหรับผู้ที่จะเป็นมุสลิมเท่านั้นอันที่สองคือเรื่องราวของศาสนาบังคับใช้กับผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามหลักการศาสนาถ้าเป็นผู้หญิงก็เริ่มต้นตั้งแต่มีรอบเดือนผ่านวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ส่วนผู้ชายก็เอาระยะของความเป็นหนุ่มนะครับเริ่มต้นจากเด็กผู้ชายฝันเปียกหมายความว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอันนั้นคือเกณฑ์บังคับแต่อนุญาตนะครับถ้าพ่อแม่จะพาลูกไปประกอบพิธีฮัจญ์ศาสนาไม่ได้ห้ามแต่ว่าบุคคลเด็กๆยังไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่เป็นผู้ที่มีความจำเป็นนะครับหรือไม่ได้ถูกบังคับในเรื่องนี้การไปประกอบพิธีฮัจญ์บทบัญญัติศาสนากำหนดไว้กับคนที่มีสติสัมปชัญญะสติสมบูรณ์นะครับแล้วในสมัยของนบีเนี่ยมีระบบของทาสด้วยการประกอบพิธีฮัจญ์จะไม่ถูกบังคับใช้กับทาสยกเว้นเฉพาะอิสระชนเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่มีใครเป็นทาสแล้วเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขโดยทั่วๆไปที่เราทุกคนก็สามารถที่จะ อยู่ในสถานะนี้ต่อมาอันนี้แหละที่เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาคือมีความพร้อมความพร้อมในที่นี้หมายความว่าความพร้อมทางด้านร่างกายเขาต้องสามารถที่จะเดินเหินหรือไปปรากฏตัวณที่ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นใช้วีลแชร์ไปได้อะไรได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าหากว่าสุขภาพเราไม่แข็งแรงเราไม่พร้อมที่จะเดินทางป่วยเจ็บป่วยไข้แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำหน้าที่นี้ได้เงื่อนไขนี้ก็เป็นอันผ่อนปลนไปสำหรับคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงนะครับแต่ว่าเราพบว่าหลายคนนะครับอยากไปมากถึงแม้ว่าร่างกายไม่แข็งแรงเขาก็มีความพยายามสมัยแรกๆตอนก่อนหน้านี้เนี่ยถึงขนาดใช้คันหามอ่ะแล้วเอาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์นะครับก็ไปจ้างกับคนที่รับหน้าที่นี้เขาก็จะใส่คันหามแล้วก็เดินเวียนรอบที่กาบาเดี๋ยวนี้เห็นเมื่อกี้ในวิดีทัศน์เขาจะทำเป็นวงรอบนะวงกลม3ชั้นมีรถวีลแชร์มีรถกอล์ฟเดินไม่ได้ใช้วนเอาแต่ว่าเอาแบบที่สัมผัสกับบรรยากาศจริงๆคือการเดินอยู่ในลานตะวาฟนะครับกาบาเนี่ยจะใหญ่ประมาณห้องนี้แหละตัวกาบานะครับเพราะนั้นการเดินเวียนรอบหนึ่งก็คือเหมือนกับเดินเวียนรอบอาคารสันติชนเนี่ยแล้ว7รอบถ้าใครเดินชิดรอบในรัศมีสั้นสุดก็จะเดินรอบเล็กหน่อยถ้าใครเดินไกลหน่อยก็จะเดินรัศมีกว้างหน่อยเอาเป็นแบบแนวรัศมีเดินโดยรอบนะครับอันที่สองการเดินทางต้องปลอดภัยสมัยก่อนมีการปล้นสะดมกันในระหว่างทางเดินทางด้วยเรือก็ดีเดินทางด้วยรถก็ดีก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นเครื่องบินไปถึงลงณสนามบินก็ใกล้เลยแล้วก็มีรถบัสรับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการเดินทางเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยแล้วมันก็มีบางเคสเดินทางไปไม่ได้เนื่องจากมันมีภาวะสงครามและปิดน่านฟ้าเคยมีที่บ้านเราปีนึงเนี่ยคุณญาติกำลังจะเดินทางมันไม่ปลอดภัยเดินทางไม่ได้เขาปิดสนามบินไปไม่ได้เกิดการยึดสนามบินทำนองนี้ถ้าหากว่ามันอยู่ในเหตุสุดวิสัยแบบนั้นก็ถือว่าเราไม่สะดวกในปีนั้นๆหรือเราจะเดินทางไปแล้วมันไม่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงกับการเดินทางก็ถือว่าเป็นที่ผ่อนผันแล้วก็สุดท้ายก็ไปดำรงชีวิตอยู่ได้คนที่บ้านต้องอยู่ได้นะครับไม่ใช่ไปแล้วทิ้งคนที่บ้านไว้หากินเองอันนี้ไม่ถูกต้องก็ต้องเตรียมการให้ดีถ้ามีความรับผิดชอบก็ต้องดูแลว่าระยะเวลาประมาณ15วันหรือ1เดือนเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ได้แล้วเราไปอยู่ที่นู่นกินอยู่แบบง่ายๆนะครับมันก็ใช้จ่ายไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นแพ็กเกจแล้ว
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็ 200,000 300,000 เพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินการอยู่ในการค่าใช้จ่ายก็ถือว่าถ้าเราพิจารณาแล้วเรามีความพร้อมนั่นคือเงื่อนไขที่เราไปได้แต่ถ้าเราไม่พร้อมก็ไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์บังคับศาสนาไม่ได้บังคับนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีความพร้อมถ้าเราดูแล้วในส่วนตรงนี้ทั้งหมดเราอยู่ในสถานะที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วถ้าเราไม่ไปนั่นคือความบกพร่องที่เราจะต้องไปตอบกับอัลเลาะห์ว่าเราไม่ทำหน้าที่นี้แต่ถ้าหากประเมินดูแล้วเรายังไม่ได้อยู่ในสถานะนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันนะครับทีนี้ในคำสั่งใช้บอกเอาไว้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะลิลลาฮิอะลันนาซิฮิจุลบัยติมันิสตะตออะอิไลฮิซะบีลาแปลว่าเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่จะกำหนดให้มนุษย์ไปทำฮัจญ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยเขาเรียกว่าตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์คนที่ไปทำฮัจญ์คืออคันตุกะหรือแขกของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพอไปถึงที่นั่นแล้วสิ่งที่คนไปทำฮัจญ์จะกล่าวก็คือลับใบกัลลอฮุมมาลับใบลับใบกะลาชารีกะลากะลับใบกล่าวตอบรับคำเชิญว่าฉันได้มาเยือนณที่แห่งนี้แล้วการประกอบพิธีฮัจญ์ในอายะกุรอานอายะนี้ก็บอกว่าเฉพาะผู้ที่มีความสามารถเดินทางไปเท่านั้นใครที่เดินทางไปไม่ได้คนที่ไม่มีความสามารถเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผ่อนผันไป